รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฝนตกแบบนี้เค้ก็ออกไปกินไอติมร้านโปรดสิคะโหรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่คิมขอทำงานส่งอาจารย์ก่อนแล้วเดี๋ยวพอฝนหยุดปุ๊บจะพาไปปั๊บเลยโอเคไหมโอเคค่ะว่าแล้วว่าคนอย่างพี่วินเนี่ยไม่มีทางอ่านหนังสือเรียนหรอกโอ้มานี่เลยพี่กำลังตีเลขอยู่เมื่อคืนน่ะพี่ฝันไหนลองบอกมาสิว่าฝันว่าอะไรเดี๋ยวพี่ช่วยตีเลขให้เคยตีให้พ่อบ่อยๆเฮ้ยนี่อ่ะพี่เมื่อคืนนะวินฝันว่าวินเจองูเลื้อยตามงูเลื้อยแปดแต่งูมันมี3หัว8 3สภาพมันเลื้อยไปกินไก่ไก่9แต่ก่อนหน้านั้นน่ะไก่มันกินจิ้งจกมาก่อนโอ้จิ้งจก7แต่ด้านเป็นจิ้งจกลายเสือลายเสือ4จากนั้นไม่พอนะงูมันหัวเราะฮ่าๆๆๆอู้หัวเราะฮ่าพอได้แล้วค่ะพี่ครีมอ่ะเลิกตีเลขได้ละตีพี่วินดีกว่าฝันอะไรก็ไม่รู้เลอะเทอะหมดเลยไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะเค้กวิหวยจะออกแล้วเอางี้เดี๋ยววินไปซื้อลอตเตอรี่ก่อนนะถ้าวินถูกรางวัลที่1วินจะมาสู่ขอครีมละเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาใครอยากเป็นเศรษฐีจะได้เสียจะได้เสียเย้ป่ะอยากกลับบ้านแล้วโอ้ยวินทำอะไรคะเนี่ยวิดอย่าเรียกว่าพี่วินเรียกว่าเสี่ยววินเดี๋ยวนะแล้วนี่ไปเอาทองเส้นใหญ่หนาปึ๊กขนาดนี้มาจากไหนเนี่ยว้ายลอกติดมือด้วยอ่ะสงสัยสีจะไม่แห้งอ่ะแต่ไม่ต้องห่วงเลยนะเพราะหลังจากที่วินเอาลอตเตอรี่ใบนี้ไปขึ้นวินก็จะมีเงินซื้อทองแท้มาใส่แล้ววินถูกรางวัลที่หนึ่งจริงเหรอไม่ถูกก็เหมือนถูกหมายความว่าไงอ่ะก็เลขที่ครีมตีให้อ่ะวินก็เอาไปซื้อลอตเตอรี่แล้วมันผิดแค่เลขหน้าเลขเดียวแบบเนี้ยเขาเรียกว่าไม่ถูกค่ะพี่วินก็ทำให้มันถูกสิน้องเค้กนี่ไงจาก1แล้วก็ขีดที่มันเป็น4จบไหมจบแค่นี้ก็ถูกรางวัลที่1แล้วรวยแล้วใครอยากเป็นเศรษฐีจะได้เตียจะได้เตียพร้อมนะทำอะไรกันเนี่ยเอ้าก็เรียกตำรวจมาจับคนขี้โกงไงล่ะคะโอ้โหโกงอะไรกันนิดนิดหน่อยหน่อยเองในข่าวเขาทำกันเยอะแยะไม่เป็นไรเลยเนอะเขาก็เริ่มกันจากเล็กๆน้อยๆแบบนี้แหละพอเห็นว่าไม่เป็นอะไรต่อไปก็จะไปโกงอะไรที่มันใหญ่ขึ้นพอมีตำแหน่งสุดท้ายก็อาจจะไปโกงบ้านโกงเมืองทีเนี้ยคนที่เดือดร้อนก็จะไม่ใช่แค่คนใกล้ตัวแล้วนะแต่จะเป็นคนทั้งประเทศเพราะพี่วินคิดแบบนี้ไงถึงได้มีการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นทุกวันเลยเนี่ยขอโทษนะครับเอามือมาวันนี้จะลงโทษด้วยการตีมือเขาหรอแน่เชื่อเอามามัดใจวินหลายกาดักหนาเนี่ยแน่นไปเปล่าเอ่ยก็จะมัดมือและเอาวินไปส่งตำรวจไงตำรวจเดี๋ยวตำรวจได้ไหมอ่ะได้ไหมขอโทษนึกถึงเพลงนี้เลยเพลงอะไรอ่ะใครอยากจับเศรษฐีฉันน่ะสิฉันน่ะสิใครอยากจับเศรษฐีฉันน่ะสิคุณชื่อว่าการโกงมันไม่ใช่เรื่องเล็กนะคะมันคือปัญหาระดับประเทศเพราะฉะนั้นจะเรื่องเล็กเรื่องน้อยก็ห้ามโกงค่ะ